หลังกับตะโพกครับอาจารย์เดี๋ยวนี้มีอยู่มั้ยมีอยู่ครับดูจะหายภายในไม่กี่นาทีนะครับมันเป็นมาเป็นปีแล้วเนาะเป็นปีเลยครับ1ปีกับ1เดือนช้าไป1วันก็ช้าไปให้ทันใจประมาณ1นาทีดีมั้ยเนี่ยดีเลยครับน้อยไปหรือเปล่าพอหายใจยาวจะเริ่มพอมั้ยครับไหวมั้ยไหวครับไหวแน่นะเรียกหัวใจนะถามว่าไหวไหมครับไหวครับมาโยกเองเล่นๆดูมันจะหายไปแล้วตัวที่ว่ามันปวดนะสามสองไปแล้วครับสามสองถามว่ามีอีกไหมครับขยับเลยครับขออนุญาตนะครับเชิญเดินไปเลยครับเดินไปเช็คเลยครับเดินไปเช็คขออนุญาตนะครับเชิญเลยครับดีแล้วครับอาจารย์ครับอาการเบาขึ้นแล้วก็ตะกี้ที่อาจารย์กำลังยกขึ้นป๊อปเนี่ยมันเหมือนพลังอย่างหนึ่งคือไล่ไอ้ตัวเดิมเนี่ยมันฟืดแล้วโทษนะฮะมันออกที่ปลายขาผมมันออกที่ปลายขาผมมันกระชาเลยมันกระชาเลยรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนั้นครับแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเวลาจะเดินเนี่ยโยกเยกมากตัวหนักมันเหมือนกับอะไรมาถ่วงตัวเองไว้ทำให้ไม่มีกำลังก็ถามว่าเดินได้ไม่เดินได้แต่ว่าเดินแบบไม่เต็มร้อยต้องประคองตัวเองใช้เวลาประมาณ1ปีที่ผ่านมาขออนุญาตแล้วกันนะครับอาจารย์ขออนุญาตบอกครับลองนึกย้อนไปสิครับว่าจากคำอธิบายอยู่หน้าชั้นเรียนเมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้ผมพูดคำว่าการดำรงและดำเนินชีวิตของเราอะไรเป็นตัวสะท้อนผลจากการดำเนินทรงและดำเนินชีวิตก็คือเรื่องสุขภาพเนาะครับจุดที่มันจะทำลายมากที่สุดคำว่ามันทำลายก็คือความไม่บริสุทธิ์จะเกิดขึ้นณที่ใดมากที่สุดระบบประสาทใช่ไหมใช่ครับเนาะเรานึกย้อนนะครับว่าชุดการกระทำใดหรือชุดความคิดใดที่มีความเข้มข้นมากที่สุดที่ไปทำอยู่ชุดความคิดและการกระทำนั้นแหละครับส่งผลให้เราในเรื่องของระบบประสาทส่งผลให้ตัวเราครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทำอยู่คิดอยู่ไม่เป็นไปในวิถีแห่งธรรมชาติก็ต้องปล่อยวางลดละเลิกทำแต่พอประมาณหรือไม่ทำถ้าชีวิตไม่ได้ต้องทำควรทำอะไรควรเป็นอิสระจากการกระทำที่ไม่เป็นธรรมชาติครับเข้าใจครับโอเคก็ใจไวนะทีชุดความคิดของคนก่อนหน้านี้เห็นไหมฮะก็เลยบอกว่าผลจากการไม่สบายตัวนะฮะสามารถปลดเปลื้องได้ทันทีทันใดเหมือนกันผลจากความไม่เข้าใจลุงหงอกก็สามารถให้ความเข้าใจได้ทันทีทันใดผลจากความไม่บริสุทธิ์ในตัวเราในเรื่องของภายในตัวเราจะชี้วัดได้ด้วยตัวเรานั่นแหละครับครับเมื่อชี้วัดได้ด้วยตัวเราสรุปเลยมันไม่สบายตัวคือจบแล้วครับฟ้าเมื่อมันไม่สบายตัวสิ่งที่เราทำมานั่นแหละผิดธรรมชาติครับนี่ธรรมชาติคืออะไรเมื่อกี้เราก็รู้ไปแล้วเห็นไหมครับลุงหงอกบอกธรรมชาติคือถ้าจะเป็นอริยบทอะไรนะลุงลืมแล้วกูตาจมูกที่บอกว่ากินก็นอนร้อนกับน้ำอ่ะฮะกินก็นอนร้อนกับน้ำประมาณนั้นครับนั่นครับธรรมชาติคือเกาก็คันคันก็เกาเนี่ยฮะ
ตาก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็เดานั่นคือธรรมชาติเพราะฉะนั้นการไปทำอะไรที่เป็นควบคุมไว้อ่ะขังไว้ไปบีบมันไว้ไปรัดมันเกินไปไม่ใช่ธรรมชาติตรงเนี้ยมนุษย์ชอบให้กดขี่ข่มเองแล้วไม่รู้ตัวพอไม่รู้ตัวก็ต้องให้มาแก้ที่นี่แหละพอที่จะรู้อย่างผมพูดถึงเรื่องอะไรครับเมื่อกี้ผมบอกว่าต่อไปคุณลูกสาวจะเข้าสู่อารมณ์นั้นความเป็นความคิดเพียงหนึ่งเดียวได้ง่ายกว่าคุณพ่อเพราะคุณพ่อเดิมที่ผ่านมาต้องนับว่าก่อนหน้านี้เนาะไม่นับจากนี้แล้วนะเดิมคุณพ่อบอกว่ากี่ปีมาแล้วที่ผมทำอยู่ตรงนั้นแต่ผมบอกคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากการมาที่นี่จะแลบความเป็นคุณพ่อแล้วลูกคุณลูกสาวจะได้ไปก็คือความเป็นเข้าถึงความเป็นอารมณ์เรียนหรือความเป็นหนึ่งเดียวผ่านระบบประสาทและเป็นธรรมชาติด้วยครับนี่คิดทันไหมหนูยากหน่อยเนาะแต่ทันหรอเดี๋ยวมาอธิบายธรรมะชั้นสูงก็สรุปกันเป็นนัยยะไว้ว่าสถานที่อย่างนี้คือศูนย์วิจัยพลังงานและสารสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเราเชื่อมั่นว่าเราวิจัยได้เรียบร้อยแล้วนำใช้ทันทีนะฮะไม่ต้องผ่านกระบวนการคิดอะไรแล้วเอาความรู้สึกมาว่ากันนะฮะรับที่ความรู้สึกเนาะแล้วเชื่อมั่นไหมว่าจะเป็นห้องเรียนระดับโลกเลยเนี่ยตอนแรกมาก็เห็นคือความธรรมดาเห็นคือความธรรมดาทีนี้พอมาฟังเป็นข้อมูลพื้นฐานเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากธรรมะหรือธรรมชาติที่ตัวเองได้รู้มาเพียงแต่ว่าปรับภาษาให้สอดคล้องกันให้สอดคล้องกันคืออันนี้ต้องขอบคุณพอดีว่ามันมีเหตุนะฮะทำไมถึงต้องมาที่นี่นะขออนุญาตเล่าฟังนิดนึงคืออุบัติเหตุก็คือขับรถไปชนเพราะหลับในเลิกงานตีห้าที่หลักสี่แต่ว่าตัวเองไม่เป็นไรแต่รถยุบก็บังเอิญนะถ้าไปขับรถก็เอาไปซ่อมที่อู่ S71แล้วเท่าแก่ S71 เนี่ยก็นามสกุลเดียวกับภรรยาก็คุยเรื่องลุงหงอกให้ฟังแล้วภรรยาก็ไปกดเฟซไปลงเขาก็บอกให้ลงชื่อลุงหมอเพื่อสุขภาพก็ภรรยาก็เจอคำว่านิพพานก็เลยตอนแรกก็ไม่ได้สนใจฮะก็ภรรยาก็ขอข้อมูลเธอจังก็เอาหาอย่างนี้จนกระทั่งประสานติดต่อมาก็มาลองดูแต่สิ่งหนึ่งที่สนใจคือคำว่านิพพานคือนิพพานแต่นี้การกล้าจะไปสู่นิพพานเนี่ยมันก็มีหลายวิธีการแต่ว่าวิธีการของลุงหงอกก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วสิ่งที่เจอตะเกียะตอนที่ดูดอากาศใช้คำว่าดูดอากาศได้ไหมครับเนาะตอนที่ดูดอากาศปุ๊บเนี่ยผมเป็นคนที่ศึกษาธรรมะแต่ไม่เคยนั่งสมาธิแต่เมื่อกี้ที่ได้คือตอนที่สูดอากาศแล้วก็ตั้นหายใจมันจะเป็นสมาธิโดยอัตโนมัติของตัวมันเองแต่ถ้าฝึกต่อเนื่องผมอาจจะได้อะไรจากตรงนี้เยอะมากแต่ตอนนี้ยังตอบไม่ได้เพราะว่าแค่ระยะสั้นแต่ก็รู้สึกดีมากนะครับรู้สึกดีมากก็ต้องขอบคุณนะครับว่าเป็นบริบทอีกบริบทนึงที่ให้ได้เรียนรู้ซึ่งก็ไม่เคยได้ยินคำว่าอวกาศเนี่ยหรืออากาศเนี่ยมันมีพลังมากมายมหาศาลขนาดนี้ไม่เคยรู้แต่ว่าพุทธเจ้าบอกว่าคืออากาศช่องว่างของอากาศเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดอะแต่ทีนี้ก็ไม่เข้าใจความหมายพระองค์ท่านหมายถึงอะไรก็เพิ่งมาเจอก็เดี๋ยวต้องไปฝึกต่อฮะว่าเป็นไกด์ไลน์เป็นก็ต้องขอบคุณลุงหงอกที่เป็นผู้ชี้แนะแนวทางเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าจะได้เอาไปสานกับธรรมะที่อาจารย์ผมก็สอนแ
แค่ให้พิจารณาขันธ์5อินทรีย์6แล้วก็สารายตนะวิภังคสูตรอันนี้คือบทแต่ภาษาไทยภาษาบาลีผมไม่รู้รู้แต่ภาษาไทยแล้วก็น้อมนำมาปฏิบัติแล้วก็ได้ผสมผสานกับความรู้ที่ได้จากตรงนี้ไปก็ครับก็สรุปก็คือที่พูดมาทั้งหมดนะครับนี่คือห้องเรียนครับของมนุษยชาติเพราะมันผ่านจากความรู้สึกที่พูดมาเองนี่ทั้งหมดครับใช่ไหมครับเนี่ยก็บอกกับคนรุ่นต่อๆไปนะผู้ชายมันตอนนี้ไม่ต้องไปเชื่อว่าพิสูจน์แล้วครับมันเกินการพิสูจน์แล้วเพราะว่าเราไปติดพิสูจน์โดยวิธีคณิตศาสตร์เราไปปฏิบัติการในห้องแล็บตามหลักการพิสูจน์ของคณิตศาสตร์ก็บอกวิทยาศาสตร์ไปอันนี้เป็นเนเจอร์เลยมันธรรมชาติมันจะไม่ต้องไปพิสูจน์ในแล็บแล้วเอาตัวมาเอาเนเจอร์มาเห็นไหมครับครับเนี่ยมันมาถึงตรงนี้แล้วยุคสมัยนี้ก็แปลว่าต้องเชื่อประสานโดยความเข้าใจเห็นไหมครับความเข้าใจทางนั้นนะที่นำมาฉะนั้นที่ผมบอกว่ามันจะกลายเป็นแหล่งความรู้ของมนุษยชาตินะในเรื่องของสุขภาพครับผมเองก็ระวังภาษาผมเหมือนกันเกรงว่ามันจะไปกระทบกระเทือนบุคคลที่ประกอบอาชีพทางด้านปัจจุบันอยู่เวลานี้ครับความจริงผมพูดแค่2ประโยคเอาหน้าไปไหนไม่ได้แล้วครับจริงๆผมพูดแค่2ประโยคไม่เกินละคนกลุ่มนั้นหาที่ซุกหน้าไม่ได้นะเพราะฉะนั้นผมจะเด็ดขาดกันนั้นนะรู้ไว้เออแต่ว่าเธออย่าไปใช้ภาษาเช่นนั้นเพราะว่าเราต้องการให้เขามารู้จักสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นประโยชน์ครับเพราะเขาหลงทางไปเยอะแล้ววิทยาศาสตร์นั่นนะโอเคไหมครับโอเคครับแต่ถ้าหากว่าเราแค่สาสกัดกั้นกันทั้งออกซะมันก็ไม่มาเจอครับผมเกรงใจวิชาชีพมากเลยดูทุกวันเนี่ยผมว่าผมมีปฏิภาณพอที่จะไม่ใช่ภาษาผมไปกระทบเขาผมก็เตือนบุคลากรของเราเสมอว่าอย่าให้กระทบเราธรรมชาติเป็นหลักครับนะฮะวิสัยคือเขาคือเราเขาคือเขาเราคือเราเยี่ยมจากกันตรงนี้ให้ได้ไม่จะคุยกันง่ายเรื่องเกิดครับแต่ว่าเธอวิทยาศาสตร์ใดๆที่มันทำให้เราดีขึ้นมามาถึงทุกวันนี้ก็ขอบคุณไว้ก่อนต่อไปนี้พึ่งไม่ได้แล้วครับก็เราก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีกระทำครับไม่ให้จะต้องภาษามาเปลี่ยนครับคำว่ารักษากับคำว่าโรคผมต้านมาตลอดผมไม่ยอมรับเด็ดขาดคำว่าโรคนั้นโรคก็ผลพิสูจน์อาจารย์ก็คือผมกินยามาเป็นปีก็เป็นหายๆแต่ไม่ขาดเพราะว่ามันหาจุดลงตัวไม่ได้มันหาจุดลงตัวไม่ได้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้แล้วก็ทำงานด้วยความลำบากก็ต้องอาศัยไปหวานลูกน้องเอานี่ก็ต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดเลยด้วยความรักคุณพ่อทำอะไรครับผมพนักงานบริษัทฮะสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นเซฟตี้ฮะเจ้าที่ความปลอดภัยขอความเข้มข้นให้คุณพ่อสักนิดนึงก็คือเรื่องของภาษาก็คือว่าที่พูดไปทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้ผมกำลังจะชี้ชัดเห็นว่าระหว่างวิธีการบอกให้หาปลากับวิธีการเอาปลามาให้กินจะเอาอันไหนครับเอาเนี่ยเอาปลาไป บอกวิธีการเราแบบไหนเราเอาวิธีการเอาวิธีการถูกไหมอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เพราะมันมีปลาน้ำจืดน้ำเค็มน้ำอะไรไปหมดเราต้องช่วยเหลือตัวเองอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นคำที่ควรเปลี่ยนก็คือคำว่าปฏิบัติธรรมให้มาโฟกัสเรื่องปฏิบัติตนปฏิบัติธรรมตั้งนานล็อกมาเป็นปีปฏิบัติตนไม่กี่วินาทีหายใจไม่ถึงปืดตาปืดหายเลย เข้าสู่อารมณ์ความเป็นสมาธิเห็นไหมฮะโดยไม่มีเงื่อนไขด้วยและผมไม่พูดเรื่องสมาธิด้วยเหมือนกับพูดกับลูกสาวอ่ะก็บอกหนูทำยังไงก็ได้ให้ระบบประสาทเป็นหนึ่งเดียวให้ได้แต่มันเข้าเองอาจารย์อ่ะมันไปเองไม่ต้องขยายความมาไปต่ออย่าไปย้อนถ้าย้อนเราติดเราติดไปต่อเลยว่าถ้าเห็นไหมครับว่าทำมาตั้งนานมาตายเอ้าแค่นี้เองเหรอเห็นไหมผมไม่เคยปกติแล้วเวลาพี่นาทำเนี่ยผมไม่เคยนั่งสมาธิอาจารย์ไม่นั่งสมาธิแต่อาจารย์ผมนี่อาจารย์นิ่งรู้สึกยอดมาก
ผมรู้ว่าฉันโอเคนะเพราะฉันเรามาจบกันที่ปฏิบัติตนแล้วก็งับอากาศทีนี้แหละความนิ่งจะนำพาไปสู่ในตาที่บอกนั่นแหละแล้วนั่นเองทีนี้ดูมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยครับเห็นมันจะเปลี่ยนนู่นนี่นั่นแล้วมันก็สรุปได้เป็นนัยยะเฮ้ยมันมีนี้ด้วยหรือเฮ้ยเนี่ยจะบอกก็สวยมันก็ไม่ใช่เพราะมันไม่เคยเห็นสิแล้วมันก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบอะไรกันเฮ้ยถ้าทำเองอันนี้ผมนำพาให้เฉยนะครับครับทำเองจะวิจิตรนี้เยอะที่เป็นกายใจจิตนี่เองลองอธิบายสิ่งที่เห็นสิครับตอนแรกเห็นเป็นแสเป็นสีเป็นสีฟ้าแล้วก็ปรับเปลี่ยนสักครู่หนึ่งก็จะเป็นสีเหลืองออกทองๆนะครับที่เห็นก็ตัวเราคือเรารู้สึกแล้วเราเห็นก็เราคือความรู้สึกใช่ไหมที่เราเห็นตาในหรือยังครับก็ครับเห็นแล้วน้องครับเห็นเนี่ยฮะเสร็จปุ๊บถามว่าได้เข้าสมาธิสักทีไหมครับไม่ได้เข้าครับแต่ว่าด้วยแต่ว่ามันก็จะเป็นเองครับประดุการนำพาบอกคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับก็อาจารย์ผู้นำพาให้ก็เนี่ยถึงบอกว่าพยายามเน้นย้ำในชั่วโมงเรียนนี้ว่ามันสำคัญที่ว่าใครเป็นคนบอกให้งับอากาศสำคัญเป็นคนใครเป็นคนที่พาให้ทำใครเป็นคนนำพาให้เห็นใครเป็นคนนำพาให้กินใครเป็นคนนำพาผ่านระบบประสาททั้ง5ที่เราว่าถึงนั่นแหละมันอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันเกินกว่าคำว่าสมาธิไงครับไอ้ที่เราไปติดภาษาเมื่อกี้เจ้าตัวก็บอกเองแล้วว่าผมปฏิบัติธรรมมาเป็นปีผมติดขัดติดล็อกหมดเลยแต่ผมงับอากาศไม่กี่ทีเข้าสู่อารมณ์สมาธิไวมากพอมานั่งจุดในห้องดำเห็นความสว่างหรือเห็นแสงในตาไวมากถามว่าไวเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนั้นขบวนการของสมาธิจิตนี่ไงครับนี่คือบอกให้เห็นถึงศักยภาพพอบอกปุ๊บมันกลายเป็นว่ามายกตนของท่านมาบอกว่าที่นี่ดีแต่นี่คือกำลังให้เห็นภาพชัดในการอธิบายจากทฤษฎีมาปฏิบัตินี่คือห้องปฏิบัตินะครับห้องเรียนก่อนเกิดตำราในภาคปฏิบัติไม่เห็นว่าฝั่งข้ามตรงข้ามแม่น้ำที่เรามองเห็นที่เรามองอยู่ฝั่งคนละฝั่งกันเนี่ยนี่ครับเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าคนนำพาอยู่กลางคลองยังไม่ข้ามคลองอะไรเกิดขึ้นตัวเลขตอบดังๆนี่คือการเข้าถึงในรูปแบบของปฏิเวธนำพาเนี่ยเอาภาษาเขามาไม่งั้นก็ต่อกันไม่ได้อีกแต่พอไปใช้ภาษาเขามากอีกมีเห็นแล้วครับพ่อใหญ่ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำอะไรมีอะไรทำไปตามวิถีงับอากาศอย่างเดียวจบเจ๊ก็เป็นการป้องกันไม่มาเป็นมีอีกนะครับป้องกันเจ๊จับพอจะมีเรี่ยวแรงกลับไปบ้านอีกโอ้โหเป็นอีก3เท่า4เท่าคอยดูการทำงานมันจะแล้วใช้เวลาเท่าเดิมแต่พลังเหลือเยอะ
จะบอกให้ทราบมันประหลาดมากเพื่อนจะบอกว่าจะก่อนที่เราเสร็จจากงานยังไม่เสร็จเลยล้าแล้วต่อไปนี้ไม่ใช่ปะงานนี้น้อยเกินไปต้องทำมากกว่านี้ใช่ไหมมันยิ่งจะเดินแทบไม่ได้เลยครับอาจารย์นั่นคอยเดินอย่างนี้มันจะเส้นสีเขียวอยู่ที่ไหนพ่อใหญ่เส้นสีเขียวอะไม่ใช่หมายถึงว่าที่รถไฟฟ้าครับอ๋ออยู่พหลโยธินครับทางไปสะพานใหม่จากแยกไอ้ส่วนหลวงนะฮะแล้วก็วิ่งตรงไปสะพานใหม่แล้วก็อีกฝั่งก็เป็นคูคตมันมีหลายสัญญาฮะครับครับสรุปแล้วตัวเล็กทฤษฎีเกิดก่อนตำราหรือว่าตำราก่อนเกิดก่อนทฤษฎีให้อีกฟังให้ดีตำรากับทฤษฎีอ้าวนี่จะถามจุดตัดปฏิบัติเกิดก่อนทฤษฎีหรือทฤษฎีเกิดก่อนปฏิบัติปฏิบัติเกิดก่อนเพราะฉะนั้นความสามารถเกิดก่อนเนาะความสามารถเกิดก่อนทฤษฎีเนาะเข้าใจเนาะเอาล่ะถามใหม่ทฤษฎีเกิดก่อนตำราหรือตำราเกิดก่อนทฤษฎีเอาถ้าจบเด็กถ้าเหมือนถ้าเกิดพร้อมกันไงก็ไม่ตอบอ่ะก็ต้องคิดสิเราอายุยังน้อยก็ต้องคิดสิบอกคุณพ่อจะพามาเจอเลยแล้วคุณพ่อซึ่งอายุเท่าไหร่แล้วเราเพิ่งเจอเองนะอายุยังน้อยกว่าเรามีโอกาสเยอะคนละเวอร์ชันจากสอง G ก็เป็น 5G เลยละโอเคให้กำลังตัวเองสิดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ90%ครับอาจารย์เห็นไหมมันมีวิธีเดียว6%ครับเพราะมันได้ความรู้สึกอีก10%ผมเผื่อไว้ก็คือต้องเดินยาวๆเดินไกลๆนั่นคือเผื่อไว้เผื่อกดไว้ด้วยเผื่อกดของการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยเพราะว่าที่นี่พูดอยู่แล้วว่าเป็นการแพทย์แผนอนาคตเห็นผลในปัจจุบันครับกินก๋วยเตี๋ยวปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่ารสชาติยังไงว่าด้วยของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่จะบอกเซอร์คูลเลตก็ว่าได้ไอเชลส์ก็ว่าได้ขออนุญาตถามอาจารย์คำเดียวคำว่าพระนิพพานอาจารย์ทำให้ผมเก็ตได้ไหมครับมันติดที่ภาษาทุกคนติดที่ภาษาพระนิพพานคืออะไรคือภาษาครับมันต้องเกินภาษาฟิลลิ่งอย่างเดียวครับมันแชร์กันไม่ได้ฟิลลิ่งตรงนี้ครับแต่ฟิลลิ่งรู้สึกว่ามันได้แต่ฟีลลิ่งตรงนั้นมันไม่ใช่เลยอธิบายได้ครับปกติเราจะมีฟีลลิ่งอยู่แล้วเวลาหลับเวลาสมาธิในช่วงนี้มันมีสองคำติดกันสติกับสมาธิติดกันอยู่ตราบใดก็ตามวินาทีที่สติหายไปแป๊บเดียวแค่ครึ่งวงกลมเป็นเวฟนั่นเป็นคลื่นแล้วมันหายไปครึ่งกลมตรงนั้นจะเข้าไปสู่จุดที่ทางด้านไฟฟ้าเขาจะเรียกกันว่าเหมือนภาษาทางไฟฟ้าอินเตอร์มีเดียตเช่นอินเตอร์มีเดียตแปลว่าไม่มีคลื่นครับครับ
ถ้ามีคลื่นอยู่ไม่ได้เลยถ้าตาได้มีคลื่นนี่มีความถี่ต้องหมดความถี่และหมดคลื่นในวินาทีเดียวกันตรงนั้นเซตศูนย์เลยคืออากาลิโกผ่านภาษาก็แค่นี้ต่อไปต้องผ่านก็ฟิลลิ่งเป็นฟิลลิ่งที่ไม่มีฟิลลิ่งผมใช้ภาษาเด็ดขาดมากตรงนี้เป็นฟิลลิ่งที่ไม่ใช่ฟิลลิ่งแปลว่าฟิลลิ่งกับฟิลเลอร์อยู่ที่เดียวกันตัวเองก็เป็นฟิลเลอร์ที่ดีถึงจะรู้ฟิลลิ่งในวินาทีนั้นได้หัวใจกับปอดก็อยู่ทำงานพร้อมกันครับใครนี้ไม่ได้หรอกคนก็ได้ก็มีแล้วว ันนี้รู้เข้าใจครับวันนั้นเป็นเวลาเข้าถึงครับชาติสุดท้ายดีที่สุดครับผมว่าน่าจะเป็นอยู่ที่ดีมากชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแน่นอนไม่มีหาให้มีก็พอหาให้พอซึ่งของอยู่ของกินของใช้และของเก็บผมว่าน่าจะเอาพลอยนี้เป็นตัวมันชีวิตต่อไปครับครับความแข็งแรงขอตลอดการตลอดไปแค่นี้เองนะเราหลักการง่ายง่ายเราไม่เอาความร่ำรวยแต่เราเอาพอกินพอใช้มันจะเอาสิ่งเดียวใช้บ้างเราช่างมันหรือขอเลยขอได้ก็ยิ่งดีถ้ามันจะเป็นไปได้แต่ทั้งหมดที่เหลือให้ใครเข้าไปใช่ไหมแต่อย่าความไปด้วยนิยมไม่มีที่ทิ้งก็แต่มีที่ทิ้งนะโอเคครับโอ้จะขออนุญาต